ถ้ามึงนับถือพี่ขอรถคันที่มึงขับอยู่ผมซ่อมให้ได้ลงคุณแคทนี่ดูเข้าใจไปทั้งเรื่องเลยนะครับก็เราเหมือนกันไหมคะฮัลโหลพี่ไปทำอะไรมาเนี่ยฮัลโหลพี่ปอยปีเตอร์พี่ไปทำอะไรมาทำไมเขาบอกว่าพี่ไปถล่มที่ไม้มาเหรอหลังสอนอพี่เป็นไรปะเนี่ยฮัลโหลไอ้เต็บเดี๋ยวส่งคีย์ให้ฮัลโหลพี่โอเคพีเตอร์พี่โอเคไหมเนี่ยแต่พี่ก็โอเคเป็นไรอ่ะเฉียนเสียงเหมือนไม่ไหวเลยเอ้าแล้วอ๋อหนูกับเพื่อนไหมคะว่าทำยังไงให้มันอารมณ์ดีขึ้นไหมไม่รู้อะไรเลยครับตอนนี้มันคิดอะไรไม่ออกแล้วมันก็มึนไปหมดเลยแคทรู้ค่ะแคทเคยผิดหวังมากเหมือนกันค่ะแคทมีเพื่อนสนิทคนนึงที่แคทรักมากแคทเรียนมาด้วยกันจนใจเย็นเราต้องใช้สติก่อนนี่เราเป็นอะไรเนี่ยพี่เป็นอะไรเนี่ยช่วยด้วยค่ะแคปไม่รู้จะห้ามยังไงแล้วค่ะนิ่มค่ะคันสีดำคันสีดำไปต่อยเขาทำไมไม่เป็นไรของพี่เนี่ยไอ้คุยตอนแรกไม่ใช่อย่างนี้ไงมาชกกูก่อนใครชกพี่อ่ะเ
ถ้าคุณเฉินทำแล้วสบายใจแค่จะอยู่ตรงนี้แล้วกันนะคะแต่แคทไม่รับปากนะคะว่าจะไม่ตกใจในสิ่งที่คุณเฉินทำรักเข็มขัดครับค่ะแล้วเมื่อกี้ที่คุณโดนชกเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะไม่เป็นไรครับขับรถเก่งมากเลยค่ะตามไม่เลิกเว้ยThank you.
ับรถเก่งมากเลยนะคะลงรถทีครับเมื่อกี้ตำรวจไล่พี่แล้วนะเออเองไปเถอะอยู่กับพี่เฉียนได้ไหมเอออยู่โอเคบุญแคทไปเลยครับตอนนี้ตำรวจไล่จับผมแล้วเดี๋ยวมันจะโดนไปด้วยไม่ค่ะแค่จะทิ้งคนได้ยังไงอะคะฮัลโหลคุณอยู่คุณก็จะติดคุกไปด้วยเดี๋ยวส่งจีให้ตัวข้อความมาเดี๋ยวส่งจีให้แค่อยู่กับคุณก็อยู่กับคุณแล้วไม่ใช่หรอคะคุณแค่จะพอมีขนมปังเหลือไหมครับมีค่ะผมขอขนมปังอันนึงครับถ้ามึงนับถือพี่ขอรถคันที่มึงขับอยู่
เศร้ามาให้ได้ลงหืมนอนคุยซะตัดสัตว์เอ้ไม่ทันจะไปอยู่แล้วซ่อมไม่ทันสินะทำไมไม่คุยดีๆนะคะมันไม่ใช่เรื่องของคุณผมไม่ได้คุยกับคุณครับเอาตัวไปดิคุณครับมันเนี่ยค่ะไม่เป็นไรขอเนี่ยแหละจะไปอยู่แล้วอีกนิดเดียวเองไอ้สัตว์เนี่ยเซลวีเลยเมื่อกี้แบบเบิร์ดตามมาหรือเปล่าไม่แน่ใจทำไม่ทำอะไรใครเอาน้ำอาหารบอกนะผมเอาพี่ไอ้บุญเรือมันไปต่อยใครบ้างวะเออตัดคนเรือวะใช่เห็นคนที่เหมืองอ่ะผมไปทำเหมืองมาแล้วเสร็จอ่ะมีไอ้เบี้ยมันมาบอกผมว่ามีคนอ่ะสลบในโรงพยาบาล10คนเลยแล้วไปต่อยคนที่ไม่รู้เรื่องพี่เฉินน่ะเขาบอกว่าคิดว่าต่อยเล่นๆใช่เขาคิดว่าต่อยเล่นๆเขาก็เลยยืนอยู่เฉยๆแล้วคราวนี้พี่เฉินก็ไปต่อยเขาอ่ะอันเนี้ยใครมีน้ำอาหารน่ะขอผมขอเลขเลข193ครับพี่เฉินคำคาเดี๋ยวเลข382พี่เฉินขอครับพี่สลือเปล่ามึงมีสติเยอะไหมเนี่ยเฮ้ยทำกินรถเสร็จนะมึงสนุกแน่รถเสร็จไม่ทันผมตามโคตรเหนื่อยน้ำมันก็หมด นิดเดียวน้ำมันเหลือ20อ่ะคุณน้ำมันหมดตั้งแต่บนเขาไปหมอชิบ้างให้เราคุยที่โรงพยาบาลก็ได้มั้งผมว่าถ้าจะสลบบังก็ฟาดแรงเกินเฮียไม้หนึ่งโหกับหัวเพื่อนโคตรเก่งไอ้เฮียมันไม่มีตาแต่มึงมีไงพี่บางทีมันก็ไม่ภาพไม่ตรงกันฮัลโหลฮะโรงพยาบาลใช่ไอ้ตอนนี้พาพี่เฉินมาโรงพยาบาลฮะไม่มีดีอ่ะไอ้ดิมใช้ไม่ได้อ่ะต้องให้หมอต้องให้หมอชุบอ่ะหมอหมอชุบตรงนี้ได้ไหมครับได้ครับตรงนี้ครับตรงนี้ได้ไหมฮะต้องข้างในครับเต็มโรงพยาบาลเลยนะข้างในเต็มหมอเต็มโรงพยาบาลเลยนะตำรวจอ่ะขอหน่อยได้ไหมเคสหนึ่งเข้าไปโดนจับแน่ถ้าหมอไม่เอาเคสหนึ่งเดี๋ยวผมซื้อเสือป่าให้ก็ได้ได้หลายเคสเลยหมอเอวครับถ้าว่าไงครับเขาถามมาชุบตรงนี้ใช่ไหมอ่ะได้สิตรงนี้เขียนลงวันพี่จะบอกเลิกสูบแล้วอ๋อเลิกสูบแล้วแต่พี่สถานการณ์มันตึงๆแล้วมันหน่อยอ่ะเชี่ยโคตรมันเลยหรอสามมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยไอ้ไม่ได้จ่ายไปดิสั่งขึ้นไปดิจ่ายเลยเล็กอะไรให้มาขึ้นรถนี่มาสั่งเอาไปคุยที่อื่นดิเอาไปคุยหลังโรงพยาบาลหลังโรงพยาบาลปะไม่ได้หลังโรงพยาบาลไอ้ที่ไม่ตกวะมึงเป็นอะไรเนี่ยเพื่อนกูไม่ได้เป็นอะไรแล้วมึงต่อยคนทำไมอ่ะ
ไอเรืองบอกว่าพี่ไปต่อยคนที่เหมือนสิบคนเลยก็เมื่อกี้ก็ที่อูอีกเฮ้ยเย็ดโนว่าไงครับชิวโอเคไหมเนี่ยโคตรมันเลยวะแล้วไอ้แรปโผล่มาบ่อยบิลลี่ว่ามึงโดนแกงเขาโดนมึงต่อยไหนบอกมึงก็ไม่ตีไงแกงคนจีนก็โดนพี่ต่อยไอ้แกงเสื้อชุดจีนสีดำอ่ะกูไม่ได้ทำไม่ได้ทำเขาจะใส่ร้ายมึงทำไมอ่ะที่อู๋พี่ก็เห็นที่อู๋ก็เห็นอยู่พี่เป็นคนทำหน้าคลายมั้ง หน้าคลายบ้านมึงดิพี่เมากูไม่ได้ทำมึงไม่ทำแล้วใครทำวะมึงหน้าคล้ายกูมั้งไหนพี่บอกจะไม่เอาคนอื่นมาเกี่ยวไงเฮ้ยไม่ใช่เป็นอย่างนี้กูไม่เอาแล้วเว้ยก็กูบอกกูไม่ได้ทำเรียกอุ้มไปมึงดิเก็บผ้าตกสอบอากาศไหมพี่สอบอากาศด้วยพี่ได้ปิดสิบทีทำไมพี่จะไปไหนเมื่อเห็นว่าตำรวจล่าตัวกูอยู่ไหนนะไปล่าอะไรนะ